สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไปกันต่อนะครับกับอันเอปิกนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นทางไปต่อนะครับหรือว่าไปที่ไหนวะการ์เด้นนะครับก็คือสวนสาธารณะครับประมาณนั้นนับสวนนับไม่สวนสาธารณะนะแค่สวนนี่ Zero How often do you possess people Every time someone dares into the east entrance I possess him and then lead him to his death Yeah I already know that butHow often does this happen? Every day? Every 2 days? Every few years. That's it? To reach this castle is a hard task for the simple mortals of this world. Then, when nothing's going on, what do you normally do? Stay alert. For years? You should take up a hobby. A distraction would keep me from my vigil. How boring.I'm sure that you cheer up when someone arrives. Why should I? Because it gives you something to do. It is possible that I feel... You see? It shows you like action, dude. I'm sure you're getting a kick out of being trapped in my body. Because you have an excuse to visit the whole castle and get some action. มันก็ถามนะครับว่าไอ้ตัวง่วงนะครับมันเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนมันมาสิงร่างคนบ่อยแค่ไหนนะครับก็เลยถามไปถามมาก็เลยว่าทุกหลายๆปีนะครับถึงมีรอบหนึ่งนะครับมาแล้วถึกแท้โอ้ถึกโคตรครับศัตรูแถวนี้ถึกมากนะไปดูก่อนทำไมมันถึกขนาดนี้ศัตรูซ้ายไฟไม่ได้ไปทำไอ้นั่นเพิ่มเลยนะครับโอ้โหหลบได้เหรอเจอกูโอ้แท้ลูกพี่โอ้โหโดนตีกันยอดมากประตูแถวนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะได้ของที่ลับด้วยครับไม่มียาเพิ่มพลังแล้วหมดแล้วนะต้องไปทำยาเพิ่มพลังแบบต้องไป explore ฝั่งนี้ให้หมดก่อนนะครับมีหลายที่มากครับก็เดี๋ยวผมตัดไม้ที่นะครับหลังจากผม explore ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าครับเจอกันจวกใส่ทีนะครับผมแป๊บนึงนะผมต้องไปที่คิทเช่นนะครับเซฟก่อนเราไปที่คิทเช่นนะครับเพื่อที่จะไปทำยานะครับทำยาทำยาชัวกระจอกมากดูแถวนี้นะครับโอเคนะครับเออดนตรีเฉยเลยครับเป็นไรนะครับเราจะซื้อของที่วาร์ปมาตรงนี้ได้แล้วนะครับได้วาร์ปมาได้นะคราวหน้านะครับทำยาเราทำได้3 4 5นะครับผมนะทำอะไรเอาอะไรได้อีกครับอ
จะต้องรีเจนด้วยนะครับเราต้องทำยารีเจนด้วยนะครับต้องทำโพชั่นอีกนิดนึงครับขั้น2โอเคไปใหม่นะครับเราโอ้โคตรโหดนะครับเกมนี้นะครับไปกันครับเราเอาใหม่นะครับเราขึ้นไปใหม่นะครับยอดครับเกมนี้เราขึ้นไปข้างบนหรือลงข้างล่างก่อนขึ้นข้างบนดีกว่านะครับไม่ไปทางซ้ายนะขึ้นข้างบนก่อนจุดไฟโอ้โหสองตัวเลยคิดว่ากลัวแล้วสองตัวนั้นน่ะได้เฉยเลยครับโดนไฟเจ็ดเจ็ดเจ็ดตายเลยศพผมมีของกองด้วยนะครับฆ่าไม่ได้นะครับฆ่าไงวะมันโหดแท้พวกนี้อ้าวไปดีกว่านะครับแบบนี้ไม่ไหวมันถึกเกินไปนะครับทำไงวะจะฆ่ามันง่ายๆมีหอกน้ำแข็งมีไล่ล่าไหมมียิงไล่ล่าไหมยังไม่มีนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยสวยงามจุงเบยวู้ฮู้เฮ้ยลืมใช้ของนี้นะครับจะหากล่องสปิริตก่อนไม่บอกกล่องสปิริตนะครับหรือไม่มีกล่องสปิริตครับตรงนี้นะไปไหนวะเนี่ยไปสักไกลโอ้สุดแล้วนะครับสุดทางแล้วมาไกลเลยนะครับมาเชื่อมที่อื่นนะครับผมจะกล้าไปไหมเนี่ยใช้กล่องก่อนสปีดอยู่ไหนโอ้ใกล้ๆเองนะครับเอื้อโดนพิษโดนพิษเดินกาเด้นครับ This plant looks dead เอื้อเจอพิษเอื้อโดนพิษอีกแล้วก็ได้ชนะ
นูดิแบบนี้ใส่ต้องซื้อธนูเพิ่มแล้วครับธนูไม่พอครับสองไกลโอ้โหยิงไม่เข้าเลยนะครับขวานขวานเจอขวานหน่อยเป็นไงเจอขวานหน่อยเป็นไงโอ้โดนยิงโดนตีไปตายซะโอ้โหเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเยอะเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วต้องซื้อของดื่มก่อนรีเจนเลย2ตัวเหรอมันเยอะทำไมมันเยอะจังไปตายซะไปตายซะว่าชุดผมนี้ผมใช้อยู่ถึกไม่พอนะครับตื่นมาดิโอเคตายซะโอ้โหดีเจนไปก่อนเราโอ้ไม่ไหวแรงมากนะศัตรูมันจะต้องไปถึงไหนวะเนี่ยนะครับ
แหวนอีกอันนึงมาแล้วครับผมรู้สึกว่าเลยว่าผมไม่พอมากๆนะเทียบลุยตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็จะ explore ไปเรื่อยๆนะครับว่าเจออะไรเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ see you again ครับ in the next one ครับบ๊ายบาย